ครับ The People ครับกับฉายายืนหนึ่งก็บ้างละคุกกี้เสียงทายก็บ้างละไฟตัดหมอกท้ายมฤตยูกับไฟหน้า wow. เปิดโลกทั้ง3โลกรวมไปถึงเบาะท้ายแขวนพิสดารต่างๆมากมายเหตุใดยังเป็น PPV ที่ครองใจคนไทยอันดับหนึ่งเสมอมาไปฟังกันครับเออเขาไม่ใช่ขนมนะนี่รถของรถใหม่เดี๋ยวนี้ RCTA ต้องมี Rear Cross Traffic Alert นะครับก่อนคนคอนคอร์ดว่ายี่ห้อนี้รุ่นนี้ไม่มีเขาก็ให้มาซะดูเจ้าของมันนั่งเจ้าของมันเป็นสีครับเนี่ยถ้าท่านดูหนังจีนประจำท่านจะเห็นนะคล้ายอันนั้นนะคิวโชยี่รู้ตัวนีสัมผัสพี่คุกกี้ก็เป็น PPV ขับ4ตัวท็อปในเมืองไทยคันหนึ่งที่ราคาสูงสุดราคาเกือบ 1.9 ล้านเนาะแพงกว่า Everest ตัวใหม่ตัวท็อปไทเทเนียม 4.4 นิดนึงเอาไม่ว่าไล่เรียกกันนะ 1.8 ล้านกว่าเกือบ 1.9 ล้านนะครับจะรู้หลาหมามันจะเห่ายังไงก็ลองไปนั่งดูมีครบทุกอย่างยกเว้นดิฟล็อกอ่ะตอนนี้โอ้ดูราคาตัวนี้ช่วงล่างเขาขับแล้วมันคอยสูบดีจังอันนี้เราขับทิปเล็กๆน้อยๆครับซุ่มอึดเวียกทิปอวอครับแล้วเลือกขวาลูกค้าเป็นพาร์ทไทม์นะครับเสน่ห์เฉยๆนิ่งๆจริงๆรักจังทำไม Fortuner ถึงมียอดขายอันดับหนึ่งตลอดนะครับผมคิดว่าเป็นเพราะเขาไปอยู่ในเพลงครับคนก็รู้จักเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ใช่ครับถ้าความเห็นผมนะรถตลาดซื้อง่ายขายคล่องดูแลหลังการขายดีแล้วมันไม่ใช่แค่ดูแลหลังการขายดีหรือซื้อง่ายขายคล่องครับตัวผลิตภัณฑ์รถเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับมันไม่ต้องลุ้นคนก็รู้กันดีว่าเครื่องไอ้ดีเซลคอมเบลเลอร์ทอร์โบของโตโยต้านี่ตั้งแต่นู้นตั้งแต่คอมเบลเลอร์ตัวแรกผ่านมาเป็น KD กว่ามาเป็น GD นี่ชื่อเสียงเขาคือถึกทนแรงต้นดีแรงบิดดีพวกบรรทุกหนักใช้งานหนักพวกขึ้นเขาพวกเค้นสมรรถนะเนี่ยชื่นชมมาตลอดว่าเป็นเครื่องที่มันทนถึงแรงดีนะครับไม่จุกจิกพอมาเป็นตัวนี้เนี่ยซึ่งเป็นตัว GDF TB 1 GDF TB 2.8 ที่ปรับปรุงในเรื่องของเทอร์โบปรับปรุงในเรื่องของหัวชีสกลายเป็นว่าแรงม้าสูงสุด204แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรซึ่งคนเอาไปขึ้นไดโน่เนี่ย204แรงม้านี่ถ้าเป็นรถทั่วๆไปอื่นเนี่ยแรงม้าที่พูดอาจจะเป็นแรงม้าที่เครื่องพอไปลงที่ล้อนี่มันจะหายไป 20-30% แต่คันนี้204พอไปลงไดโน่จริงนี่ประกอบอยู่ที่ล้อก็มีเลข200ให้เห็นพูดง่ายๆคือมันแรงจริงไม่ใช่204โบชัวแต่ไม่จริงๆเหลือ180 170ไม่ใช่เอ๊ะจากที่ได้ขงขับมาหลายทีแล้วเนี่ยแม้ตัวเลขมัน204มามีคู่แข่งในคลาสเดียวกันเข้า213ก็ซัดใส่กันจริงๆ213ไม่ได้กินคันนี้นะครับคันนี้นะครับที่ความรู้สึกผมบอกว่าทั้งที่วางในกระบะกับในพิมพ์มันแรงที่สุดพูดถึงรถเดิมๆนะกดออกตัวกดย่านชูดความเร็วแซงว่าไงคันนี้ผมว่าทรงพลังที่สุดในตลาดกระบะกับ PPV ว่าเราจากการขับใช้งานจริงไม่เอาตัวเลขมาผกกันนะครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้ตอบคำถามที่ว่าไม่มันขายดีคือนอกจากชื่อชั้นยี่ห้อนี่บ้านเราไว้ใจแล้วเนี่ยตัวรถมันก็ดีจริงๆนะแต่มันไม่เด่นสุดในแง่ของความออปชั่นคุ้มค่ามันไปเด่นในแง่ของไว้ใจได้หายห่วงซื้อง่ายขายคล่องทนถึกรูปร่างหน้าตาก็ในเกณฑ์เฉลี่ยนี่ทั้งข้างนอกข้างในเนี่ยค่อนข้างลงตัวที่สุดแล้วข้างนอกขับก็ดูพราวโดยเฉพาะตัว Minor Change ตัวนี้เนี่ยหน้ากลางหลังเนี่ยมันดูมีราคาดูน่าขับข้างในท่านก็ดูสิฮะการตกแต่ง 1.8 ล้านจนเกือบ 1.9 ถ้าเทียบตัวท็อปด้วยกันกับตัวท็อปของ Ford Everest กับตัวท็อปของ Pajero Sport กับตัวท็อปของ Mule X หรือตัวท็อปของ Terra เนี่ยผมก็คิดว่าตัวนี้พราวสุดนะคือข้างในมันนั่งแล้วมันดูแบบยังไงดูสมราคาดู
หน้าขับหน้าใช้ดูหน้าเป็นเจ้าของคือดูประมาณว่าลงรถไปปั๊บก็จะเชิดหน่อยใส่พอขับแล้วมันจะมีพลังคือเวลาไปขับอย่างล่าสุดผมขับ Ford Everest ตัวที่เป็น Big Minor Change ตัว Titanium 4x4 ไบโทโบล้าน8กว่าเหมือนกันเนี่ยมันก็พราวนะแต่ข้างในถ้าเทียบกันข้างในมันดูวัสดุดูการประดับให้ดูหรูหราอะไรมันดูคันนี้เด่นกว่าต้องพูดตรงๆแต่ไม่เถียงว่าที่ความเร็วสูงคันนั้นก็นิ่งกว่าอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆดีแต่พอมาเทียบกันหมัดต่อหมัด overall เนี่ยแล้วแต่ว่าคุณเลือกใครถ้าเอาแบบใช้เป็นคันเดียวของชีวิตไม่อยากจะลุ้นนะอยากจะทนถึกๆใช้ไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยกลัวจะไปพาเพิงอยู่ตรงไหนมั้ยอะไรยังไงเนี่ยคันนี้มันกินขาแต่ถ้าคุณมาตีเอาว่าให้ออปชันอะไรบ้างให้อะไรว้าวๆใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เขาทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาอะไรเหมือนที่ผมเคยพูดหลายทีแล้วคันนี้ผมจะจับถอดเครื่องวางใส่เป็นรถคันหน้าจังคือแบบอย่างที่บอกอะรถที่มันดีสุดทุกอย่างจริงๆมันก็ยังไม่มีเนาะมันก็มีได้อย่างเสียอย่างคันนี้อย่างที่ผมบอกแหละฮะมันก็ดูแพงดูว้าวเครื่องทนถึกออปชันมันไม่พราวมันก็มองอีกมุมก็ไม่มีอะไรจุกจิกให้ล้นโอเคส่วนเรื่องช่วงล่างปรับขึ้นดีมากแล้วครับไม่ได้ถึงกับว่าคือหลายคนอาจจะยังไปเบรกก็ดีเยี่ยมอ่ะไปติดค่าอยู่ว่าเฮ้ยโตโยต้าช่วงล่างไม่ดีหรอกล่อนเบรกก็ไม่ดีเบรกที่ปัดเข้าโค้งไม่เกาะอาจจะเป็นจริงในระดับหนึ่งในรถยุคเก่ารถยุคใหม่มาเนี่ยผมว่าโตโยต้าลงทุนกับช่วงล่างโดยเฉพาะเบรกเนี่ยคันนี้เนี่ยเบรกกล้าบอกได้ว่าเพราะมันดูเท้ามากการเบรกหน้าก็แทบจะโตสุดในคลาสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็โตอ่ะ340มมถ้าจำไม่ผิดคือระบบเบรกดีมากดูดเท้าดีแล้วก็กระจายแรงเบรกดีนะครับคือเปลี่ยนทัศนคติอย่างโค้งเนี้ยนะครับผมจะลองเข้าเนี่ยมันประมาณ90เนี่ยคือสบายๆคือ90สำหรับโค้งนี้สำหรับรถมีความสูงนี่ไม่ช้าเนาะก็เข้าได้สบายๆแบบไม่ต้องเกรงนะครับคือกำลังจะสื่อว่าช่วงล่างเขาปรับดีขึ้นมากแล้วครับอย่าเพิ่งติดภาพลักษณ์เก่าๆโดยที่ยังไม่ทันไปลองขับก่อนแต่แน่นอนมีดีมีนิ่งมีไหมที่ความเร็วสูงมีครับแต่ก็อย่างที่บอกมันแลกหมัดกันบางคันบางอันเนี่ยคันคู่แข่งก็ได้เปรียบบางอันคันนี้ก็ได้เปรียบแต่ลืมบอกคันนี้ช่วงล่างไม่เดิมเสียเจ้าของรถมันอัปเกรดมานิดหน่อยแต่ผมก็จำอารมณ์ที่เคยขับตอนยังเป็นช่วงล่างเดิมไม่อัปเกรดได้อยู่ผมว่ามันก็โอเคอยู่นะเนี่ยคือรถเดิมๆไม่ได้แต่งอะไรมันติดทีนมากเลยอ่ะคือเนี่ยมันไหลไปเนียนๆเลยเราไม่อาจจะถ่ายหน้าปัดไม่อาจจะต้องมาถ่ายเอาไปว่ารถผมที่รีแมพคิดจะแซงนี่ยังคิดแล้วคิดอีกแซงได้ครับแต่แซงไปแล้วถ้าท่านยืนยาวไม่ได้คันนี้แซงกลับใช่เพราะท่านยืนยาวไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะความร้อนท่านมาอะไรอย่างนี้กำลังจะสื่อว่าแต่คันนี้เนี่ยครับความร้อนเนี่ยเนื่องจากคันนี้ติดอัลต้าเกรดเป็นเกรด OBD2 ที่ดูเรื่องอุณหภูมิความร้อนน้ำยางร้อนเย็นเครื่องยนต์และหม้อน้ำได้ด้วยเหยียบเมื่อกี้ขึ้นไปที่ความเร็วพอประมาณเนี่ยมันนิ่ง84.5เป็นรถคันที่ผมขับอยู่ประจำก็มีขึ้นไปเปลี่ยนเกือบ90แล้วก็ต้องเริ่มถอยนี่ก็เป็นเสน่ห์นึงของ Toyota คือเครื่องแรงติดสูงแล้วรอบต่ำขับออกตัวขับดันเนินสบายขับแช่ความเร็วสูงความร้อนมันนิ่งคนขับก็สบายใจซึ่งอันนี้เป็นอันที่คู่แข่งอย่าง Mitsubishi Pajero Sport ยังทำไม่ได้คู่แข่งอย่าง Ford Everest ยังทำไม่ได้เพราะเป็นเครื่องเล็กรีดแรงมาสู้ยังไงก็ร้อนกว่าพูดถึงเจนยังเก่าสุดแต่ยังไปยอดอันดับ1ได้เนาะถือว่าโอ้โหสุดๆเครื่องมันนะเครื่องมันนะคือแบบว่ามันเป็นอย่างเพจเกี่ยวกับการขับรถที่อาจจะไม่ค่อยจะโสภาเพจนึงมักจะมีพระเอกอยู่ในเพจนั้นคือเป็นรถรุ่นนี้ก็แซ่ตลอดพี่คุกกี้ฟังนู้นน่ากินนู้นน่ากินแต่เขากำลังแซ่รถยนต์รุ่นนี้อยู่นะฮะก็ไม่ใช่ทุกคนมันอยู่ที่คนขับใช่แต่ผมพยายามทำความเข้าใจเนาะคนที่ขับรถรุ่นนี้แล้วบางคนอาจจะอ่อนเงี้ยเพราะว่ารถมันมีพลังถามว่ามันรถสปอร์ตแล้วก็เปล่ามันก็ไม่ได้รถแรงสุดรถแรงอย่างนี้ต้องเยอะต้องแยะแต่ว่าในรถคลาสเดียวกันราคาไม่หนีกันมากเลยไงคันนี้มันการขับออกตัวการเร่งแซงมันการนั่งอยู่มันสูงกว่าคนอื่นการหน้าก็เชิดหน่อยๆการข้างนอกก็ดูหรูระดับนึงข้างในก็หรูมันส่งให้มันดูพราวอ่ะพอดูพราวแล้วมันก็จะคอยซูรุฟอร์จูนคุกกี้เนี่ยเห็นมั้ยคนหน้าตาพราวแล้วยังไงอ่ะมันก็ทำให้มันคุกกี้อ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะหรือเปล่านะมันก็ยังเป็นยอดอันดับ1ในใจคนไทยบอกมันเบรกไม่ดีแต่ว่าเนี่ยมันก็แบบว่ามันก็ดีอ่ะนวงดูเท้าดีแล้วก็ไม่ตุบปัดตุบเป๋คือเขาพัฒนาขึ้นเยอะแล้วลองเปิดใจลองขับดูก่อนชอบไม่ชอบก็ตอบตัวเองชอบไม่ชอบก็ยอดขายบอกคือยอดขายอ่ะบางคนบอกโอ้รถมันดีแล้วชื่อชั้นมันดีอะไรดีแต่ว่าอย่างที่บอกแหละถ้าผลิตภัณฑ์มันไม่ดีด้วยเนี่ยมันก็คงไม่ขายดีเทน้ำเทท่า
ก็ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์มันก็มีดีในระดับหนึ่งแต่อย่างที่บอกแหละถ้าติดเพื่อก่อนยัดออปชันล้ำกว่านี้เนี่ยก็จะคืนกำไรให้ลูกค้ามากกว่านี้ก็ต้องยอมรับว่าออปชันบางอย่างมันดูไม่ว้าวดูไม่พลางเมื่อเทียบกับคู่แข่งแต่โอเวอร์ออลมันน่าใช้ไหมก็น่าใช้อ่ะมันใช้แบบไม่ต้องกังวลจุกจิกใช้ยาวๆขับสบายขับสบายในที่นี้คือมันไม่ต้องเค้นแตะนิดก็ไปดันเนินเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องอึดอัดหาวเลยเกียร์ดีสู้สบายๆหรือท่านดูสิครับนี่วิ่งความเร็ว110นะรอบเครื่องเนี่ย 1,600 นิดๆนะหาได้ที่ไหนอ่ะแล้วรอบเครื่อง 2,000 วิ่งได้ประมาณเกือบ140อ่ะมันก็ขนาดมีแค่6เกียร์เนาะถ้ามันมี7 8 9 10รถรอบจะลดขนาดไหนบันเทิงลองคิดดูคือนอกจากเครื่องมันแรงเรื่องของการเซ็ตบนท้ายเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำมาดีนะครับเพราะผมเคยขับมาแล้วมิดไมล์ละคันนี้รอบยังไม่ถึง 3,000 เลยที่เกียร์สุดท้ายไปได้อีกเยอะนะครับถ้าใจกับช่วงล่างท่านไปถึงนะครับอย่าบินไปหาใครก่อนนะเดี๋ยวเขาจะเปิดเพลงที่แซวท่านอีกคอยซูลูฟอร์จูนคุกกี้ oh no ยุคนี้ติ๊กต๊อกดังคุกกี้คุกกี้มันสักพักสักพักถ้าลงเพจมาแล้วคุกกี้พี่คุกกี้อ๋ออีกคำนี้เขาเรียกพี่ยืนหนึ่งคืออะไรพี่ยืนหนึ่งในดิสคัสลองอภิปรายกันดิพี่ยืนหนึ่งคืออะไรเขาแซงกันว่ายืนหนึ่งในทุกเรื่องแต่ฟังดูไม่ค่อยจะเรื่องดีเท่าไหร่ยืนหนึ่งยอดขายเหรอยืนหนึ่งเรื่องน่าใช้หรือทนทานก็ใช่แต่มันก็จะมีพ่วงไปด้วยถึงที่อาจจะไม่น่ารักอะไรอยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างนี้ลองดูว่าโค้งนี้ถ้าเข้าร้อยหนึ่งเนี่ยดูได้หรือเปล่าคอยว่ามันได้เซยดีดิได้ช่วงล่างไม่เดินนิดนึงเนี่ยใครบอกโตโยต้าช่วงล่างไม่ดีล่ะไม่แน่ในอดีตอาจจะแต่ปัจจุบันผมว่ามันอัพไปเยอะอย่างคันนี้พื้นฐานตัวนี้เป็นตัวท็อป TRD เนาะโชคก็เป็นโชคแต่งของ TRD อยู่แล้วแล้วล้อก็เป็น120นิ้วซึ่งเรื่องการยืดเกาะหรือการใช้ความเร็วเนี่ยมันออกไปทางนั้นอยู่แล้วแต่คันนี้มีแอปอัปเกรดนะครับก็ยิ่งดีขึ้นนะมันก็วิ่งสบายๆแต่ก็อย่างที่บอกถ้ามีสีทุกทางก็จะเฉียบกว่านี้นะครับคงนี้เป็นไงล่ะโอ้ยเสียวเบรกนี้แล้วกันเนี่ยก็นะเจอบนถนนอย่าไปดูดเล่นนะถ้าไม่แรงพอช่วงล่างดีด้วยนะเดี๋ยวเจอมันเอาคืนมั่งก็หน้าแหกกันอีกนะครับไอ้อย่าลืมว่านี่เป็นรถที่มีน้ำหนักเกิน2ตันเนาะก็เป็นรถที่มีความสูงเนาะไปขับซิ่งไปซัดโค้งไปอะไรมันก็ต้องดูกายภาพรถด้วยแต่ถามมันขับได้มั้ยมันก็ขับได้ในระดับนึงแหละเจ้าของรถเป็นไงครับเห็นนั่งพิมพ์เลยนั่งยิ้มเลยเยี่ยมครับอยากรู้ฟิลหลังเพราะยังไม่รู้ไม่เคยซองเลยแล้วฟิลหลังเป็นไงครับดีไม่ดีไม่ดีถ้าเดิมๆมันดีดีครับไม่เหลือถ้าดีคือเจ้าของรถมันน่ะดีคันนี้เป็นโปรเฟนเดอร์ตัวไหนนะโปรเฟนเดอร์ตัวไหนนะตัวปรับ8เป็นตัวมีสับแท่งไหมมีจบปรับ8แล้วก็เป็นแบบ adjustable ปรับได้นะครับก็ลองพิจารณามีหลายตัวเลือกให้เลือกสรรน่าจะได้ไอเดียพอได้ไอเดียของพี่ก็คันนี้ก็น่าจะเห็นภาพว่าทำไมคอยสรุปยอดขายยืนหนึ่งอันดับหนึ่งครับผมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้ภาคคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชิงโลกทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะบาย